ประวัติศาสตร์ของซีกโลกตะวันตกมักมีการกล่าวถึงการรวมตัวกันในรูปแบบของสมาคมลับซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่มักจะเป็นเพศชายเป็นบุคคลทั่วไปที่มีอำนาจมีชื่อเสียงเป็นชนชั้นสูงหรืออาจจะเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีเป้าหมายของการรวมกลุ่มกันเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างอาจจะเป็นการพดุงคุณธรรมเรียกร้องความยุติธรรมหรือไม่ก็ต่อต้านกับแนวคิดหลักในสังคมความลี้ลับของสมาคมเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์อันน่าหลงไหลจนส่วนหนึ่งกลายมาเป็นตำนานและมีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับสมาคมเหล่านี้ออกมามากมายและยาวนานหลายศตวรรษซึ่ง5สมาคมลับที่จะพูดถึงต่อไปนี้ก็เป็นสมาคมลับที่เก็บงำเบื้องหลังที่เป็นปริศนาชวนสงสัยไว้มากมายไปติดตามกันครับหนึ่งอัศวินเทมพลาคณะนายทหารที่อุทิศตนเพื่อปกป้องผู้แสวงบุญชาวคริสต์ที่เดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในช่วงสงครามครูเสดก่อตั้งขึ้นในราวปี1118โดยอัศวินชาวฝรั่งเศสนามอุกแห่งปาแยงกับญาติและคนรู้จักอีก8คนซึ่งเรียกขานกันว่าทหารผู้ยากแห่งพระคริสต์และพระวิหารแห่งซาโลมอนหรือเรียกสั้นๆว่าอัศวินเทมพลาสำนักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่ที่เนินพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มโดยสมาชิกจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์อยู่ในโอวาทสมถะละเว้นจากการพนันการดื่มสุราและการพูดคำหยาบนอกจากจะเป็นที่รู้จักในด้านความกล้าหาญและวิถีชีวิตอย่างมีศีลธรรมแล้วอัศวินเทมพรายังเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในยุโรปจากการจัดตั้งธนาคารที่อนุญาตให้ผู้แสวงบุญฝากเงินในประเทศบ้านเกิดแล้วถอนออกมาใช้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้อิทธิพลของอัศวินกลุ่มนี้รุ่งเรืองถึงจุดสูงสุดในปี1139เมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่2ออกสารตราพระสันตะปาปายกเว้นให้อัศวินเทมพลาไม่ต้องจ่ายภาษีทั้งยังออกกฤษฎีกาให้ขึ้นตรงต่อพระสันตะปาปาเท่านั้นหลังจากนั้นอัศวินเทมพลาก็กลายเป็นเจ้าของเกาะไซปรัสครอบครองหนึ่งในกองเรือที่ใหญ่ที่สุดและปล่อยเงินกู้แก่บรรดากษัตริย์ภายหลังจบศึกปิดล้อมเอเคอร์ในสงครามครูเสดที่ฝ่ายมุสลิมเป็นฝ่ายชนะอัศวินเทมพลาถอนกำลังกลับไปยังกรุงปารีสและหันไปเน้นงานทางด้านการเงินการธนาคารต่อมาในวันที่13ตุลาคมปี1307พระเจ้าฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสที่ถูกปฏิเสธไม่ให้กู้ยืมเงินเพิ่มได้ออกคำสั่งจับกุมอัศวินกลุ่มหนึ่งไปทรมานจนยอมรับสารภาพในข้อกล่าวหาที่ถูกยัดเยียดจากนั้นอีก2ปีต่อมาอัศวินเทมพลาหลายสิบคนก็ถูกประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นบนหลักประหารในกรุงปารีสภายใต้แรงกดดันจากกษัตริย์ฝรั่งเศสสมเด็จพระสันตะปาปาเคลมองที่5จำต้องยุบคณะทหารดังกล่าวอย่างเป็นทางการลงในปี1312สัญลักษณ์ของอัศวินเทมพลาก็คือไม้กางเขนแห่งรอเรนไม้กางเขน2แถบที่ปรากฏเด่นชัดบนแขนเสื้อของดยุคแห่งรอเรนโดยหลังจากที่กรอตฟรีแห่งบูยงได้ขึ้นครองกรุงเยรูซาเล็มในช่วงสงครามครูเสดครั้งแรกสัญลักษณ์ดังกล่าวก็ได้กลายเป็นที่รู้จักในนามไม้กางเขนเยรูซาเล็มด้วยเหตุนี้เมื่ออัศวินเทมพลามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์พวกเขาจึงนำสิ่งนี้มาใช้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ไม้กางเขนแห่งรอเรนได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของฝรั่งเศสในการต่อต้านการปกครองของนาซี 2. สมาคมลับฟรีเมสันนับเป็นสมาคมขนาดใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาทั้งในด้านการเมืองและศาสนาในการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศในปี1787มีสมาชิกจากองค์กรนี้13คนเข้าร่วมลงนามจากจำนวนผู้ที่มีอำนาจลงนามทั้งหมด39คนหรือคิดเป็นสัดส่วนถึง1ใน3จุดเริ่มต้นของฟรีเมสันย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคกลางในยุโรปเมื่อช่างฝีมือส่วนใหญ่รวมตัวกันเป็นสมาคมท้องถิ่นและมักต้องเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งอยู่เสมอดังนั้นการจะแยกแยะพรรคพวกของตนออกจากคนอื่นจึงทำได้โดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์ไม้ฉากและวงเวียนของสมาคมสมาคมฟรีเมสันเป็นที่รู้จักกันในปัจจุบันก่อตั้งขึ้นในปี1717ด้วยการรวมหน่วยเล็กๆของฟรีเมสันในระดับท้องถิ่นหรือลอจ4แห่งในลอนดอนให้กลายเป็นสภาฟรีเมสันระดับภาคหรือประเทศที่เรียกว่าแกรนด์ลอจหรือแกรนด์โอเรียนต์แห่งแรกของอังกฤษหลังจากนั้นก็แพร่กระจายไปทั่วยุโรปและอาณานิคมต่างๆในอเมริกาอย่างรวดเร็วฟรีเมสันบอกว่าตัวเองไม่ใช่ลัทธิความเชื่อทางศาสนาแม้ว่าสมาชิกจะยอมรับนับถือผู้นำสูงสุดและเรียกขานว่าเป็นสถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลหรือ Grand Architect of the Universe สัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของฟรีเมสันคือไม้ฉากและวงเวียนที่เป็นเครื่องมือสำคัญในเรขาคณิต
โดยตัวอักษร G ตรงกลางสัญลักษณ์สื่อถึง Grand Architect of the Universe สถาปนิกผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาลนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีสัญลักษณ์ดวงตาสัพพัญญูหรือพระเนตรผู้รู้แจ้งของพระเจ้าซึ่งปรากฏให้เห็นตั้งแต่สมัยอียิปต์โบราณในชื่อดวงตาแห่งฮอรัสรวมไปถึงศิลปะยุคเรเนซองส์ตลอดจนสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์และการเฝ้าระวังของพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้โบสถ์ของฟรีเมซันและพิธีกรรมลับของสมาคมยังสร้างความขัดแย้งกับคริสตจักรคาทอลิกจนถูกคริสตจักรประณามครั้งแรกในปี1738และออกพระราชกิจสดีกาต่อต้านชาวฟรีเมซันออกมาอย่างต่อเนื่องประมาณ20ฉบับแม้ว่าในอีกกว่า200ปีต่อมาในปี1985พระสังฆราชนิกายโรมันคาทอลิกยังคงไม่ยอมรับฟรีเมซันหลังผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันหันไปเข้าร่วมกับฟรีเมซันมากขึ้นศาสนาจักรไม่ใช่ศัตรูเพียงหนึ่งเดียวของฟรีเมซันการเมืองในอเมริกายุคแรกก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองในนามพรรคต่อต้านฟรีเมซันแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนมีการกล่าวอ้างกันว่าสมาชิกฟรีเมซันอย่างแฟรงคลินดีรูสเวลล์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่32และเฮนรี่วอลลิสรองประธานาธิบดีคนที่33ตั้งใจออกแบบให้บนธนบัตรดอลลาร์ที่ออกมาในปี1934มีสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏอยู่สำหรับผู้ที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกของฟรีเมซันต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเท่านั้นส่วนผู้หญิงจะเข้าร่วมได้เฉพาะกลุ่มอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างภาคีแห่งดาราตะวันออกหรือ Order of Eastern Star นอกจากนี้ยังกล่าวกันว่าสมาชิกของฟรีเมซันต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่างเสียก่อนแต่รายละเอียดพิธีกรรมถูกปกปิดไว้เป็นความลับถึงกระนั้นสาธารณชนก็ยังพยายามจินตนาการและเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรมดังกล่าวผ่านสื่อต่างๆเสมอมาปัจจุบันสมาคมลับฟรีเมซันยังคงดำรงอยู่ซึ่งภาพลักษณ์ที่สาธารณชนทั่วไปรับรู้คือการทำงานด้านการกุศลในนามของชไรเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของฟรีเมซันที่ก่อตั้งขึ้นในปี1870ในนครนิวยอร์กที่ยังคงทำงานอาสาสมัครเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 3. Illuminatiก่อตั้งขึ้นโดยอดัมไวส์ฮับนักปรัชญาชาวเยอรมันและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายในรัฐบาวาเรียเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี1776เนื่องจากเขารู้สึกโกรธเคืองกับอำนาจของคริสตจักรคาทอลิกอนุรักษ์นิยมและสถาบันกษัตริย์บาวาเรียจึงพยายามละทิ้งศาสนาที่เป็นองค์กรเก่าแก่และสนับสนุนรูปแบบใหม่ของการเกิดปัญญาจากการอิลูมิเนตส่องสว่างหรือทำให้กระจ่างด้วยเหตุผลนอกจากแรงบันดาลใจจากการเผยแพร่การรู้แจ้งไปทั่วยุโรปไวส์ฮับยังดึงเอาแนวคิดจากคณะเยซูอิตที่เขาเคยเป็นสมาชิกตลอดจนหลักการของสำนักคิดต่างๆมารวมไว้ด้วยกันอาทินักปราชญ์ทั้ง7แห่งเมมฟิสและระบบความเชื่อคับบาลาของศาสนายิวทั้งอย่างแทรกซึมเข้าไปในสมาคมลับฟรีเมซันเพื่อชักจูงเหล่าชายผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพลในยุโรปมาเข้าร่วมกับอิลูมิเนติสมาชิกของอิลูมิเนติที่เป็นบรรดาชนชั้นสูงในสังคมและขุนนางจะเรียกตนเองว่าเป็นผู้สมบูรณ์แบบหรือ perfectibilist และสื่อสารกันด้วยการเข้ารหัสพร้อมกับแทนตัวด้วยชื่อที่ตั้งขึ้นมาใหม่สมาคมดังกล่าวเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากก่อนจะถูกกำจัดโดยเจ้าชายคาร์ล ทีโอดอร์แห่งบาวาเรียที่ออกคำสั่งให้สมาชิกของสมาคมต้องโทษประหารชีวิตในปี1787แม้ว่าสมาคมจะถูกยุบไปแล้วแต่การกล่าวถึงกิจกรรมลับของชาวอิลูมิเนติก็ไม่ได้สิ้นสุดลงตามไปด้วยโดยนักทฤษฎีสมคบคิดได้เชื่อมโยงกลุ่มอิลูมิเนติเข้ากับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศสไปจนถึงการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลาต่อมา 4. สมาคมลับ Skull and Bonesสมาคมลับของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลในเมืองนิวเฮเวนรัฐคอนเนตทิคัตของสหรัฐก่อตั้งขึ้นในปี1832โดยวิลเลียมฮันติงตันรัสเซลนักศึกษาชั้นปีที่4ในขณะนั้นซึ่งในเวลาต่อมาได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรัฐคอนเนตทิคัตรัสเซลได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมาคมลึกลับที่เคยไปเยือนในเยอรมนีและยังมีผู้ร่วมก่อตั้งอีกรายคืออัลฟอนโซแทฟเพื่อนร่วมชั้นปีเดียวกันที่ต่อมาทำหน้าที่เป็นอัยการสูงสุดของสหรัฐและเป็นบิดาของวิลเลียมฮาวเวิร์ดแทฟประธานาธิบดีคนที่27ของสหรัฐอเมริกาที่เข้าเป็นสมาชิกของสมาคมด้วยเช่นกันในแต่ละปีซีเนียร์หรือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจำนวน15คนของมหาวิทยาลัยเยลจะถูกเลือกให้เข้าร่วมสมาคมลับนี้ซึ่งชื่อของพวกเขาจะถูกตีพิมพ์ในเยลรัมพัสหนังสือพิมพ์ของมหาวิทยาลัยที่จัดทำโดยนักศึกษาสมาชิกของ Skull and Bone จะเรียกว่า Bonesman มีการแบ่งลำดับชั้นออกเป็นสมาชิกที่สำเร็จการศึกษาแล้วจะเรียกว่าผู้อาวุโสสูงสุดหรือพระสังฆราช
ส่วนผู้ที่เข้ามาเป็นสมาชิกจะเรียกว่าอัศวินและคนนอกกลุ่มจะถูกเรียกว่าอนารยชนหรือบาบาเรียนสำหรับสถานที่ที่เหล่าสมาชิกต้องมารวมตัวกันสัปดาห์ละ2ครั้งเรียกว่าเดอะทูมโดยสมาชิกที่เข้าร่วมจะต้องให้คำสาบานว่าจะเก็บเรื่องราวต่างๆที่พูดคุยกันภายในห้องที่ไร้หน้าต่างนี้เป็นความลับเชื่อกันว่าสมาคมนี้ตั้งขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยเหลือกันของกลุ่มชนชั้นสูงเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและมีบัณฑิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากมายต่อมาในปี1986ได้มีการกล่าวอ้างว่าสมาคม Labs Call and Bones ถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างระเบียบของโลกใหม่ที่ดำเนินการโดย Bonesman ทำให้เกิดทฤษฎีสมคบคิดตามมามากมายสำหรับสัญลักษณ์ของสมาคมรูปกะโหลกศีรษะที่มีกระดูกไขว้ด้านล่าง2ชิ้นและตัวเลข322ด้านล่างได้มีการพยายามอธิบายความหมายของตัวเลขนี้เอาไว้มากมายแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือแนวคิดที่ว่าเป็นการสื่อถึงปี322ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้นำที่ทางกลุ่มให้การยอมรับสิ้นพระชน 5. การประชุมบิลเดเบิร์กเป็นการรวมกลุ่มในรูปแบบของการประชุมร่วมกันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1954ณโรงแรมบิลเดเบิร์กในประเทศเนเธอร์แลนด์จัดโดยเจ้าชายแบรนาร์ดแห่งเนเธอร์แลนด์เป็นการรวมตัวของนักการเมืองผู้มีอำนาจจากอเมริกาเหนือและยุโรปเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันอบอุ่นระหว่างทั้งสองทวีปแม้ว่าจะไม่ใช่สมาคมลับที่เคร่งครัดอย่างอิลูมิเนติหรือฟรีเมซันแต่ผู้เข้าร่วมการประชุมก็ต้องปฏิบัติตามกฎแซตแฮมเฮาส์ซึ่งก็คือระบบการจัดโต้วาทีและการอภิปรายแบบคณะเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมแพร่พรายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในที่ประชุมนักข่าวจะถูกห้ามไม่ให้นำเสนอข่าวเรื่องนี้และไม่มีการเปิดเผยรายงานการประชุมส่งผลให้การประชุมดังกล่าวทำให้มีบรรยากาศที่ลึกลับเป็นปริศนาผู้เข้าร่วมการประชุมบิลเดอร์เบิร์กจะได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศเป็นการเฉพาะทุกปีจะมีการเชิญผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ถึง 140 คนประมาณ 2 ใน 3 จากยุโรปที่เหลือมาจากอเมริกาเหนือซึ่งทุกคนล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองเป็นส่วนใหญ่และตัวแทนจากสาขาวิชาความรู้ต่างๆเช่นสถาบันการศึกษาการเงินและสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับความลับของการประชุมบิลเดอร์เบิร์กมากมายรวมไปถึงทฤษฎีที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าผู้เข้าร่วมการประชุมนี้อาจจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งสหภาพยุโรปการรุกรานอิรักการทิ้งระเบิดที่เซอร์เบียและการวางระเบียบโลกใหม่อีกด้วย